ลองดูดิเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันฟังธรรมท่านญาติโยมทั้งหลายก็ต้องตั้งใจน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจเข้ามาฟังพระธรรมเพื่อเกิดปัญญาการฟังธรรมเพื่อเกิดปัญญาเพราะพระธรรมเป็นสิ่งที่เป็นความจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสให้ทุกคนได้อยู่กับความจริงถ้าบุคคลใดอยู่กับความจริงแล้วย่อมจะเป็นความสุขถ้าบุคคลใดไม่อยู่กับความจริงเนี่ยย่อมจะเป็นทุกข์ความสุขเกิดขึ้นเพราะเราอยู่กับความจริงเราอยู่กับสิ่งที่ดีเราอย่าไปอยู่กับสิ่งที่เน่าเพราะไปอยู่กับสิ่งที่เน่าเนี่ยมันเป็นของเลอะเทอะฉะนั้นเราจะต้องอยู่กับของดีๆเรียกว่าพยายามชำระกายวาจาใจให้สุจริตให้สะอาดผ่องแผ้วจะได้ทำให้จิตใจของเราเบิกบานจิตใจเราเบิกบานเราก็เป็นสุขสุขเพราะว่าเราไม่มีจิตใจอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเกินกำลังพอดีชีวิตมนุษย์เหล่านี้จะเอาอะไรกันนักกันหนาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายในปลายทางถ้าเราหมกมุ่นอยู่ในกับความโลภความโกรธความหลงอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดติดเป็นจิตเป็นโทสะจริตหรือลุ่มหลงขาดปัญญาแล้วมันก็จะหาความสุขไม่ได้เราจะต้องมุ่งมั่นชำระจิตใจดังพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตเมื่อได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมนำสุขมาให้เราก็ต้องพยายามเพียรฝึกหัดจิตใจของเราจากคนมีความตนีเหนียวแน่นก็พยายามให้เหลือเบาบางจากคนเกียจคร้านกลายเป็นคนมีความมุมานะขยันทำมาหากินเป็นบุคคลไม่ชอบฟังธรรมก็เพียรฟังธรรมเป็นบุคคลไม่ชอบไหว้พระก็พยายามทำให้ไหว้พระบุคคลไม่ชอบการสวดมนต์ก็ต้องพยายามเพียรรักษาและสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์ทำให้เกิดความสงบใจการรักษาศีลทำให้มีกิริยามารยาทร่างกายวาจางดงามเพื่อสลัดความเห็นแก่ตัวทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาคนมีปัญญาย่อมไม่เดินหลงทางปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างอยู่ที่ไหนความมืดก็ดับหายไปเพราะคนเราเนี่ยโดยเฉพาะตกอยู่ในสถานะเป็นปุถุชนคือเป็นคนที่หนาแน่นด้วยกิเลสและตัณหาต่างกันไม่เท่ากันแต่เราต้องพยายามสร้างความสว่างไปทำลายความมืดเสียมันก็จะทำให้เรามีความสุขขึ้นคนมีความสุขเพราะไม่ยึดติดถ้าคนยึดติดเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ยึดติดไว้นั่นก็ของฉันในนี้ก็ของฉันในนั่นก็ของฉันไอ้นู่นของเราหมดที่จริงไม่ใช่หรอกเราพูดไปทั้งหมดว่าของเราแต่มันไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่จะเป็นของเราได้คืออะไรคือเราต้องบังคับได้ถ้าเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่าว่าอื่นไกลเลยโยมร่างกายของเราเนี่ยเราว่าผมนี่อย่างอกนะมันงอกฟันอย่าหักนะมันหักหนังอย่าย่นนะมันย่นเพราะอันนี้มันไม่ใช่เป็นของเราถ้าเป็นของเราเราบังคับมันได้อันนี้ไม่ใช่ของเราที่พระพุทธเจ้าว่าทุกสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตาคือตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราอย่าไปหลงมันบางคนมีทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะเนี่ยทำให้เราเป็นคนโง่เป็นคนมืดคนมีทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิแย่งชิงความดีความเด่นความดังอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทมาจากตัวทิฏฐิทั้งนั้นแหละอันที่จริงไม่รู้จะมีไปทำไมนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะเราปรุงแต่งมันเราอย่าไปปรุงแต่งมันจิตใจพยายามพัฒนาไปสู่ความสะอาดถ้าจิตใจเราสะอาดเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเรารู้ดีสิ่งที่แสดงออกทางกายมันก็ดีด้วย
ถ้าใจเรามันหมกมุ่นสกปรกการแสดงออกมามันก็สกปรกด้วยเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยการกระทำเนี่ยมันบ่งบอกของใจคนดีก็ไม่กระทำในสิ่งที่เลวเหมือนคนใจดำก็แสดงออกมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ปิดปลงถ้าคนมีเมตตาก็จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าคนจิตใจไม่เห็นแก่ตัวก็ลักทรัพย์เขาช่อโกงเขาเอารัดเอาเปรียบเขาอย่างนี้มาจากใจทั้งนั้นแม้แต่ตลอดถึงผิดลูกเมียเขาก็เหมือนกันผิดสามีภรรยาของคนอื่นเขาก็มาจากใจทั้งนั้นแหละใจมันสกปรกใจมันมักมากโดยกามราคะมันก็แสดงออกมาในด้านของการแสดงในร่างกายออกมาทำให้เห็นปรากฏอยู่ทุกวันนี้พ่อข่มขืนลูกฆ่าลูกฆ่าลูกฆ่าพ่อแม่แม่พ่อฆ่าลูกเพราะเดี๋ยวนี้สังคมมันขาดคุณธรรมคุณธรรมไม่มีในจิตใจคนไม่กลัวบาปคนไม่กลัวบาปไม่เชื่อเรื่องบาปคนเราเนี่ยไม่กลัวบาปไม่ละอายแก่ใจเพราะว่าไม่ละอายแก่ใจนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าฮีลิโอตัปฮีลิความละอายแก่ใจในการไม่กระทำชั่วโอตัปะความเกรงกลัวต่อบาปกรรมแต่เดี๋ยวนี้คนไม่กลัวบาปถือว่าถ้าหากเขาจับไม่ได้ก็ลงอาญาเราไม่ได้แต่บาปเนี่ยนะเพียงแค่คิดจะทำเนี่ยใจก็เศร้าหมองแล้วพอทำไปแล้วก็เป็นทุกขเวทนากินไม่ได้นอนไม่หลับเรื่องกรรมเนี่ยหนีกรรมหนีไม่พ้นหรอกเหมือนกับคนยืมเงินยืมทองเขาเนี่ยหนีเจ้าหนี้เนี่ยบางทีหนีหลบได้เพราะว่าไปซ่อนตรงนั้นซ่อนตรงนี้อาจจะหนีไปได้แต่หนีกรรมทำการทำชั่วเนี่ยหนีไม่พ้นทำกรรมดีกรรมดีก็ตามสนองทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ตามสนองเพราะว่าดีหรือชั่วมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราสุขหรือทุกข์มันเกิดขึ้นอยู่แก่จิตใจเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจเราสะอาดสิ่งที่แสดงออกมาทางกายวาจาทางกายทางวาจาแล้วมันก็ต้องสะอาดไปด้วยการแสดงทางกายในคำพูดมันก็ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกหัดฝึกฝนจิตใจเราเนี่ยให้เป็นบุคคลที่มีความสะอาดเป็นบุคคลที่กระทำสิ่งที่มันสุจริตจะอยากได้อะไรก็ได้มาโดยชอบประกอบโดยธรรมตั้งตัวไว้โดยชอบประกอบในธรรมมีศีลมีธรรมปฏิบัติการมาวัดมาวาก็เพื่อที่จะให้มาขัดซักฟอกจิตใจให้สะอาดความสะอาดอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่นั่นความสกปรกอยู่ที่ไหนความเหม็นเน่าอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเราอะไรที่จะทำให้เราหายสกปรกก็ตัวบุญนี่แหละบุญคือความดีบุญคือการชำระให้สะอาดผ่องแผ้วบุญอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่นั่นฉะนั้นเราจงสะสมบุญกันไว้ยังญาติโยมสุขโขปุญญสะอุจโยการสร้างสะสมซึ่งบุญย่อมนำสุขมาให้คนไม่ทำบุญก็ไม่มีบุญคนไม่ทำบุญก็ย่อมไม่มีบุญคนทำชั่วก็เป็นบาปบาปนี่มันตาหน้านะทั้งจิตใจนะเหมือนกับคนถูกมีดฟันอะฟันแล้วแม้แต่แผลหายแล้วมันก็เป็นแผลเป็นอยู่นั่นแหละแต่อีแผลเป็นในการทำบาปมาอยู่ในหัวใจมันมองไม่เห็นแต่มันรู้ด้วยตัวเองใครทำดีทำชั่วรู้แก่ใจตัวเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวนี้ทั้งคนทั้งพระทั้งศพทั้งคารวาสที่มีข่าวคราวบ่อยๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ไม่ละอายต่อการกระทำบาปกรรมไม่มีความกลัวเกรงต่อบาปไม่ละอายต่อการทำชั่วไม่ละอายต่อบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะคนมันไม่มีมโนธรรมคนขาดมโนธรรมเดี๋ยวนี้คนแห้งแล้งนะคนเนี่ยแห้งแล้งจากศีลธรรมแห้งแล้งจากความทำดีก็หันไปมุ่งแข่งขันกันทางโลกคนนั้นเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบทางโลกเรียนเท่าไหร่ไม่จบหรอกแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเรียนแล้วฟอกจิตฟอกใจแล้วเดินตามสายของมรรคผลและนิพพานก็ย่อมบรรลุหมดสิ้นกิเลสไปก็ย่อมตัดกิเลสไปก็มีความสุขเป็นอมตะฉะนั้นญาติโยมในฐานะเป็นชาวพุทธก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามเวลาตามที่ควรอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปอย่าป
ล่อยเวลามันสูญเปล่าจงทำประโยชน์ที่เรามีเราอยู่ไม่เกินร้อยปีตายหมดไม่เหลือเพราะฉะนั้นก่อนเราจะตายเนี่ยเราต้องทำบุญทำกุศลสร้างความดีไว้ให้เป็นเสบียงตังณวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเดินทางคนเดียวเดินทางคนเดียวที่ใครไม่สามารถติดตัวเราไปได้เลยคือความตายเวลาเราตายนี่เราไม่สามารถจะมีอะไรติดตัวเราไปได้เลยนอกจากบุญที่ทำกรรมดีที่สร้างเท่านั้นแหละจะติดตัวตามตนไปทุกคนทุกแห่งแม้แต่ในปรโลกก็ใช้ได้อยู่ในโลกมนุษย์ใช้เงินใช้ทองแทนจะปัจจัย4เครื่องใช้อาศัยได้แต่ในปรโลกใช้บุญใช้ความดีเท่านั้นที่จะอยู่ได้ไม่ให้ลงนรกหมกไหม้ก็ต้องทำความดีต้องสะสมบุญเอาไว้บุญทำง่ายสำหรับบัณฑิตทำยากสำหรับคนพาลฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญสุนทานแล้วฟังเทศฟังธรรมแล้วก็กลับไปไม่ใช่มาวัดแล้วฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปด่าลูกด่าหลานไปแสดงปากลายปากไม่ดีทุจวจีทุจริตอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีเมตตาคนเราต้องมีเมตตามีเมตตาแล้วต้องรู้จักให้อภัยด้วยเมตตาอย่างเดียวไม่ได้มาวัดทุกวันทุกวันจิตใจไม่ขัดไม่เกามาทำไมไม่มีประโยชน์อะไรมาวัดต้องขัดเกาจิตใจของเราให้สะอาดให้ผ่องใสเพื่อที่จะทำให้เราความเกิดความสุขแก่ตัวเราจิตใจเรามาวัดแล้วจิตใจขุ่นมัวอิจฉาตาร้อนนอนไม่หลับอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยโกรธคนอื่นก็เหมือนกับจุดไฟเผาตัวเองเพราะนั้นเราไม่มีความโกรธกับใครเราก็จะไม่ทุกข์เลยเราไม่มีอคติกับใครเราก็ไม่มีความทุกข์เลยเราจะต้องเป็นผู้สำเนียกในอินทรีย์สังวรคือสำรวมในกายวาจาใจของเราในการอยู่ร่วมในชนหมู่มากเราต้องระมัดระวังสำรวมกิริยามารยาทสำรวมกายวาจาใจของเราอย่าให้มันกระทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งใดถ้าเรามักง่ายเนี่ยเราบอกว่าชนะนะสะใจได้ว่าคนนั้นว่าคนนี้สะใจแต่จริงไม่สะใจหรอกเน่าแจมเน่าชนะคนอื่นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นชัยชนะที่แท้จริงมันต้องชนะใจเราเองไม่ให้กระทำชั่วเหมือนคนอื่นเขาอันนี้แหละถูกต้องแน่นอนฉะนั้นขอญาติโยมฟังแล้วนะอย่าไปเก็บใส่กระเป๋าฟังแล้วเอาขึ้นมาแล้วนำไปประพฤตินำไปปฏิบัติอย่ารู้อย่างเดียวนะรู้อย่างเดียวไม่ได้รู้อย่างเดียวมันไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลรู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติหมอให้ยามาแล้วเนี่ยไม่เอาไปกินเนี่ยใครเจ็บมันจะหายได้ที่ไหนไม่หายมาวัดแล้วฟังธรรมแล้วไปนอนหลับชุยชุยตื่นเช้ามาด่าผัวมั่งด่าเมียมั่งด่าลูกมั่งด่าหลานมั่งไอ้อย่างนี้มันไม่จะมาทำไมวัดมาทำไมนอนแช่อยู่บ้านนั่นแหละเอาน้ำแข็งแช่ใส่ปากมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายวันไหนที่ปากมันคันมากก็เอาน้ำแข็งแช่ไว้มั่งเหมือนกุ้งไงเขานบด้วยน้ำแข็งเนี่ยมันเงียบหมดไงแต่ไม่รู้มันเป็นหรือตายนะอาตมาไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ไม่รู้เป็นหรือตายแต่มันนบไปเลยนะโยมมาโผล่อีกทีอยู่ในหม้อแกงนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรนะฟังธรรมแล้วก็ญาติโยมสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ญาติโยมก็เอาไปสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ญาติโยมก็ทิ้งเสียเอาไว้ขัดเกลาประเทืองปัญญาฟังธรรมวันละเล็กวันละน้อยสุสังแล้วก็เตปัญญังการฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาด้วยปาการะชนีแล